เมนูของเราสองคนในสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมเป็นเมนูเบลเยียมวอฟเฟิลลำไยค่ะเมนูของเราเนี่ยมามี่บอกว่าปกติแล้ววอฟเฟิลเนี่ยมีหลายแบบมากใช่แต่ว่าวอฟเฟิลนี้เป็นแบบเบลเยียมเนื้อตัวนี้นะเขาจะชุ่มฉ่ำหวานกว่ากินเข้าไปเสร็จแล้วชุ่ยนมวันนี้ที่เราสองคนเลือกใช้นะคะเป็นนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะฟอลคอนชมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสค่ะเราใส่ตัวนี้ลงไปเป็นเบสหลักเลยในการทำไส้คัสตาร์ดของเราคัสตาร์ดที่อร่อยเนี่ยนอกเหนือจากนมดีๆแล้วครีมเทียมข้นหวานดีๆก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยหลักเลยนะเพราะว่าเขาจะให้รสชาติหวานที่สำคัญเป็นความหวานแบบหวานๆมันๆน่ะครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะคะจากนั้นใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปในไส้ของเรากลิ่นวานิลาชนิดน้ำอันนี้เป็นกาแฟสำเร็จรูปนะคะใส่ลงไปคนส่วนผสมแป้งกับนมให้เข้ากันก่อนจากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปนะคุณผู้ชมคะส่วนผสมที่มีแป้งเนี่ยแนะนำเลยนะคะว่าเวลาตั้งไฟอย่าให้ตั้งไฟจนกระทั่งเดือดคือมีปุดขึ้นมาไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยต่อให้ส่วนผสมร้อนแค่ไหนแต่ยังไม่เดือดอ่ะเวลาคุณผู้ชมทานอ่ะหลังจากส่วนผสมเย็นสนิทแล้วมันจะมีความเป็นแป้งไม่สุกแล้วมันทำให้ส่วนผสมของคุณเสียไวด้วยนะใช่อ่ะเอาลำไยมาใส่แล้วค่ะลำไยอบแห้งพอทิ้งส่วนผสมจนเย็นสนิทนะคะนานาเนี่ยเลือกที่จะแบ่งด้วยการใช้สกู๊ปไอศกรีมไซส์เนี้ยของนานาประมาณ15กรัมเนี่ยเราก็แบ่งแบบนี้มันแบ่งง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกสบายอย่างที่บอกว่าเบลเยียมวอฟเฟิลของเราวันนี้เนี่ยจะต้องมีรสชาติความเป็นนมนมนะก็ต้องใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะหลังจากใส่นมข้นจืดแล้วเราจะใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะเราต้องการทำบัตเตอร์มิลค์แบบง่ายๆก่อนค่ะขึ้นเป็นริมๆๆๆเลยรสชาติมันๆเราก็ต้องมีความหวานมันค่ะครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเช่นกันค่ะไข่ไก่ลงไป1ฟองอันนี้เป็นกาแฟสำเร็จรูปนะคะยี่ห้อที่ชอบส่วนผสมของแห้งของเราจะมีแป้งขนมปังแล้วก็ยีสต์ค่ะอันนี้เป็นยีสต์แห้งจากนั้นนะคะเราจะตีส่วนผสมจนส่วนผสมของเราพอเข้ากันแล้วเราค่อยใส่ส่วนผสมไขมันซึ่งวันนี้เราเป็นเนยสดชนิดเค็มลงไปเนาะส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วนะคะเราจะใส่เนยสดชนิดเค็มของเราลงไปถ้าสมมุติว่าดึงเสร็จแล้วเนี่ยแป้งโดของเราเป็นฟิล์มแบบนี้แปลว่าใช้ได้เป็นฟิล์มใสๆแบบนี้ค่ะอาจารย์เมย์เนี่ยเขาจะนิยมช่างก้อนใหญ่แล้วแบ่งก้อนเล็กเขาบอกว่ามันสะดวกกว่าอันนี้แล้วแต่ความถนัดเช่นกันเป็นที่ให้ห่างหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาอีกนิดนึงหลังจากได้ส่วนผสมนี้แล้วคุณผู้ชมมันยังใช้ไม่ได้เนาะใช่ถ้าอยากให้เนื้อฟูๆนุ่มๆหน่อยเนี่ยนะคะอาจารย์เมย์แนะนำให้เอาไปพรูฟก่อนคือเอาไปเข้าตู้หมักเนาะใช่ประมาณ1ชั่วโมงถ้าไม่มีตู้หมักล่ะไม่มีตู้หมักเราก็ใส่ที่มืดๆประมาณ2ชั่วโมงโอเคใช้เวลาเพิ่มเบิ้ลขึ้นมาโอเคค่ะหลังจากผ่านไป1ชั่วโมงครึ่งหรือ1ชั่วโมง
วิธีการสังเกตว่าได้ที่แล้วพร้อมรับประทานแล้วต้องทำยังไงเราก็เช็คว่าเอานิ้วจุ่มเข้าไปแล้วก็บุ๋มเข้าไปนี่คือใช้ได้แล้วแล้วอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้คือ pearl sugar คือสำหรับวอฟเฟิลตัวนี้เลยพอเวลามีตัวนี้เขาจะออกมาข้างนอกหวานกรอบมีคาราเมลนิดนึง Belgium waffle เขาจะต้องเป็นแบบนี้ด้านเดียวหรอค่ะอันนี้อยู่ข้างบนสองด้านไม่ได้หรอได้ประมาณ2นาทีครึ่งพอถึงไฟเขาดับทำใหม่ๆเลยอ่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นที่นานาบังคับอาจารย์เมย์ค่ะว่าให้ใส่น้ำตาลเยอะหน่อยเพราะว่ามันจะอร่อยขึ้นเราเอาแล้วนะค่ะหน้าเขาที่กรอบๆเนี่ยคือน้ำตาลล้วนๆเลยร้อนนะคะมันนี้คืออร่อยมากมันเข้มข้นมากแล้วมันก็มีกลิ่นของกาแฟเวลาเคี้ยวเข้าไปเจอเนื้อลำไยมันแบบมันเหมือนเป็นรสเดียวกันแต่มันคือคนละรสอ่ะใช่แล้วคุณเจอน้ำตาลกุ๊บ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 คาราเมลมันเป็นความรู้สึกแบบหุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะแล้วแป๊บหนึ่งมันก็หมดชิ้น อยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรของเราไปทำกันดูนะเพราะว่าเราการันตีความอร่อยเลยว่าอร่อยมากๆที่สำคัญทำง่ายไม่ต้องมีเตาอบก็ได้ถ้าไม่มีเครื่องตีแบบเราใช้มือนวดก็ได้ค่ะเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะคุณผู้ชมทุกวันพฤหัสค่ะเวลาไป 3:20 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมเท็ดดี้มีเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพครับแต่อร่อยแน่นอนนะฮะอย่างเมนู Red Zone มาฝากกันครับใครที่ไม่กินผักนะฮะลองเอามาทำเมนูแบบนี้ดูมีความหวานความสดชื่นของผลไม้เข้าไปช่วยว้าวน่ากินมากคุณผู้ชมดูสิ2ลูกก็พอแล้วล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวอิ่มเกินไปชิมเลยนะร้อนๆนี่แหละและตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในรายการค่ะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวเนื้อแป้งชูถูกไหมคะอุ๊ยมันเหมือนเรากินไอศกรีมอะเนื้อข้างในยังแข็งๆอยู่เลยเป็นของว่างยามบ่ายที่สดชื่นมาก